อธิบายเขาอยู่แล้วยังไม่กินเขาเลยพูดแล้วอร่อยมันต่อยกเหรอเออเขาบอกว่าอะไรอ่ะดีจังเลยดีจังเลยเหน้ามันแผ่นเป็นลุงมีอะไรเป็นจนเห็นให้หน้ามันก็วิ่งมาทั้งวันหนังใช่ที่บ้านจัดงานบุญงานอะไรสวัสดีนะคะลุงบวชหรือแต่งทำบุญคุณยายที่บ้านค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเหนื่อยไหมเนี่ยดวงตามัวเป็นมัวเรื่องอะไรตายคือเหมือนตามันสั้นนะคะแต่อย่างเงี้ยเห็นชัดแต่เวลามองหน้าพอใกล้ลุงแล้วเหมือนจะเห็นชัดมันจะเห็นหน้าทุกคนบางคนมันจะเบลอๆค่ะจะไม่ได้เห็นแบบคมชัดอะค่ะแต่ลุงพอดีหนูไปต่อขนตาตอนลุงช่วยหนูลุงอย่าโดนค่ะลุงอย่าโดนขนตาหนูอ๋อหลังจากช่วยเขาจะได้ไปต่อขนตาใช่ไหมค่ะโอเคก็จะอยากจ่วยอยากจ่วยคนอยากจ่วยใช่มันธรรมชาติเขาธรรมชาติแล้วอยากจ่วยท้องเหลือท้องเฟ้อมีลมในกระเพาะค่ะมองภาพเบลอๆมันเหมือนว่าพอหนูมีเรื่องเครียดหรืออะไรนิดนึงหนูจะจุกเสียดอธิบายคำว่าเครียดคือเหมือนบางทีอาจจะมีเรื่องงานอะไรที่มันแบบจังหวะพอดีอะค่ะที่แบบเอ้ยตายแล้วจะช็อตแบบว่าออฟฟิศอะไรเงี้ยมันก็ปุ๊บเดียวเข้าใจค่ะคือมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบงานต้องเล่นใส่กับเวลามันเงื่อนไขเวลาบังคับใช่ค่ะก็เลยใส่ให้เต็มร้อยเลยเครื่องจักรนี่ก็ใส่เต็มร้อยให้กับเวลาค่ะนั่นแหละครับคราวนั้นก็เรียกว่าเครียดเนาะค่ะแล้วพอจุกเสียดเมื่อไหร่มันก็รู้แล้วว่าเราเครียดโดยไม่ดูตัวมันเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวทั้งที่หนูก็ระวังหนูก็ไม่เข้าใจต่อไปป้องกันให้มันไปดีเนาะค่ะทำไงอะคะให้ลุงช่วยฟังต่อไปอาการที่ว่านั้นจะไม่ให้มันเป็นอีกค่ะแค่นั้นก็ดักคอเลยดูมันจะเบาค่ะดูมันจะเบานะครับตัวบอกว่าแกงเหรอไอ้เสื้อมันเกี่ยวว่าต้องเกี่ยวมันเกี่ยวว่าเดี๋ยวบอกมันจริงไม่จริงไปเรื่อยๆครับโอเคครับโอเคก็ดูในเฟซแล้วก็บอกไม่จริงแล้วก็บอกดูเสื้อเยอะๆเลยเต็มคือจริงคุณก็ต้องซีปุ๊บ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 แป๊กนี่คอยดูมันจะโล่งโปร่งเบาและสบายยอมตัวตามเป็นปริงปริงเป็นปริงโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมแม่กระต่ายลอยคอมาหางอกอดคอโยกเยกถามว่าเคยกล่อมลูกน้อยหรือยังกล่อมแมวกล่อมแมวโอเคอ้าวสังเกตนะตอนนี้แมวจะมาช่วยนะทีนี้นะให้ความสุขกับแมวแมวต้องมาช่วยสิโทษครับโทษครับไหวไหมครับพอได้ค่ะแค่นี้พอเนาะค่ะโทษครับดูท้องอืดจะหายอืดปุ๊บตามมาโปรดสังเกตท้องอืดจะหายอืดนะครับห้ามเบ่งชู้โดยเด็ดขาดโทษครับห้ามเบ่งชู้โดยเด็ดขาดหายแล้วครับปุ๊บถามว่าโล่งดีไหมโยมผู้ถูกกระทำเป็นผู้ที่ตอบไหมโล่งค่ะชัดเจนค่ะแปลว่าต่อไปไม่อื่นอีกแล้วค่ะโอ้นะค่ะเอาละเมื่อฉันก็ดวงตาทอดครับค่ะผมรู้แล้วขนตาผมไม่แตะขนตานี่แต่ผมก็ไม่แตะได้ครับอ๋อสมัยนี้ก็มีเทคนิคแบบขนตานะแล้วเราต้องมาใส่ขนตาบอมนะตอนนี้เนาะใช่ไหมครับเคยแน่เลยต่อขนตาได้เอาอะไรต่อรู้ไหมต่อไหมกาวต่อจากของเดิมเลยนะครับค่ะมันจะมีโอกาสหลุดไหมเวลาล้างหน้าตาจะหลุดไหมครับก็ให้ระวังค่ะดูชิ้นแค่นี้ถามว่ามันจะตาสว่างได้ไหมครับ
ยืนยันว่าผมไม่แตกเป็นปลานะขอให้บอกนะครับให้แตกอะไรไม่ให้แตกอะไรผมจะรู้เลยนี่โทษครับอนุญาตให้แม่ได้อะไรโทษครับจะบอกชี้สามารถขอบคุณครับมันเบาหัวได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหนี่เลยลุงหงอกลุงหงอกนะเนี่ยนี่เลยลุงหงอกนี่เลยลุงหงอกถามว่าเป็นจังไดโยมบอกมั้ยบุกบ้านนะทำเองครับทวดเอาความแข็งแรงที่ข้อเท้าไปโอแม่โยมโอค่ะมันเป็นยังไงอธิบายคำว่าโอสิกระเพาะท้องอืดสบายมากเลยไม่อืดแล้วหายไหมแล้วก็โล่งหัวโล่งเหมือนกับไม่มีหัวตามันสว่างขึ้นถูกต้องครับมองภาพด้วยมันถูกต้องมันจะไปทั้งหมดมันใสๆอะค่ะถูกต้องครับโอเคนะค่ะแต่ว่าใช้ได้เลยนะค่ะอยากอะไรเนาะอยากสวยแล้วกันดีมั้ยอยากสวยเลือดลมดีผิวพรรณผ่องใสนี่มันมีกะฝ้าหนูขอน้ำแม่เป็นของลุงไปอธิษฐานทุกวันเลยทุกเช้าก็นึกถึงลุงงงครับผมอยากแข็งแรงอยากแข็งแรงน่าจะเป็นคำรวมนะฮะแข็งแรงผิวพรรณผ่องใสทนทานนะผิวพรรณผ่องใสผ่องใสแล้วก็จิตใจดีเนาะเอาไหมเอาไหมเอาค่ะใจดีไม่เครียดไม่เครียดโอเคนะครบบนความนะค่ะเอาไปใช้สิเอาให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยนึงค่ะอะไรมันจะขนาดนี้เฉลยมาหาลุงหงอกแล้วครูก็ไม่กล้าหักคะแนนเลยหักไม่ได้มันหยอมโอเคฝากสิ่งนี้ไว้กับคนรุ่นต่อไปว่าพลังงานบริสุทธิ์มีจริงนะที่ทุกคนใช้นะขอให้เป็นผู้รับที่ดีจะได้ทุกคนไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะสิ่งนี้มันมาแบบอลังการมากเดี๋ยวหนูมีเพื่อนมาสองคนมายังไม่มาค่ะหนูเขาถ่ายรูปแล้วแต่พอดีมันเชื่อมเน็ตไม่ได้คนนึงครับค่ะเดี๋ยวมาค่ะคนเป็นพันเอกพิเศษเขาหลังแอนส่วนอีกคนนึงเขาเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสแต่ค่ะนานมากแล้วเขาเพิ่งเกษียณนะคะสาธุค่ะขอบคุณลุงงอกพลังน้ำให้หนูด้วยขอบคุณนะคะอันนี้ไว้ที่ไหนใช่ครับไปเชิญค่ะใช่ครับ